ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปีแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครน้องคายาโกะชุดเรสกันบ้าง นะครับนะโดยตัวละครน้องคายาโกะชุดเรสครับจะเข้าตู้กาชาของเราในวันที่20สิงหาคมนี้นะครับนะและก็จะเป็นตู้กาชาตู้ทั่วไปครับดังนั้นเราจึงสามารถเปิดหาตัวของน้องแกได้นะครับนะถึงแม้จะหมดในช่วงของพิกอัพตู้กาชาไปแล้วก็ตามครับและถ้าเกิดใครสนใจจะปั้นตัวละครตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบครับผมด้วยกันนะครับนะว่าตัวละครตัวนี้คุ้มค่าไหมถ้าจะปั้นและตัวละครตัวนี้ครับผมเก่งกว่ามิกะหรือเปล่านะครับนะซึ่งเป็นเมนเดเบทของสีเหลืองนะคุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวเรามารับฟังกันได้เลยนะครับและเช่นเดิมครับผมหาต้องกล้าเติมเงินเกมบูอาคายนะครับผมก็ขอแนะนำบริการร้านเติมเงินเกมเรือชิโร่เติมเงินดิจิทัลแพ็กในเกมทุกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยอ่ะโอเคนะครับนะก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวดาเมจที่หลายๆคนสนใจมากๆนะแต่ก็มีเงื่อนไขที่แลกมาค่อนข้างจะถือว่ายุ่งยากมากๆตามไปด้วยครับดังนั้นเนี่ยทำให้หลายๆคนครับผมกังวลว่าให้ตัวละครตัวนี้มันจะสามารถเล่นได้จริงแค่ไหนนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีตัวละครตัวนี้นะครับนะไอ้มีมิกะอยู่แล้วนะครับผมต้องเปิดตัวละครตัวนี้เพิ่มหรือเปล่าคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังกันเลยนะครับโดยอย่างแรกครับผมก็ขอแนะนำในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับนะโดยตัวของน้องคายาโกะครับผมนะจะเป็นตัวละครสไตรเกอร์นะครับผมกระสุนเหลืองเกราะแดงนะครับผมในเมืองสีเขียวนะครับผมกลางแจ้งสีเหลืองในอาคารสีแดงนะครับนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตรงนี้แหละที่จุดที่น่าสนใจครับคือน้องแกเป็นตัวละครชำนาญพื้นที่ในเมืองนะครับนะแล้วมิกาครับผมนะจะเป็นตัวละครพื้นที่ชำนาญกลางแจ้งกับในอาคารนะครับนะซึ่งตัวของคายาโกะครับจะมาปิดตรงส่วนนี้ได้ดีมากๆนะครับนะก็คือแล้วก็เป็นกระสุนเหลืองเกาะแดงทั้งคู่นะดังนั้นตัวที่มิกาลงได้คายาโกะก็จะลงได้ตามไปด้วยทันทีครับต่อมาครับผมนะเนื่องจากตัวละครตัวนี้เป็นตัวสายดาเมจนะครับดังนั้นเนี่ยเลเวลที่ต้องใช้จริงๆก็คือเลเวล90นะครับนะแล้วก็การอัพดาวอัพปืนครับผมนะก็จะอยู่ที่5ดาวปืน2ถึงปืน3นะเพื่อทำการปลดล็อกสกิลให้ถึงขีดสุดเราจะได้ดาเมจที่คุ้มค่ามากๆต่อมาครับผมในส่วนของอีสกิลนะครับนะค่าคอส5ครับสร้างความเสียหายให้แก่ทั้งหมดศัตรู1ตัวความเสียหาย 1,219% ครับและโดยความสามารถความเสียหายจากเยสกิลนี้นะครับนะจะไม่สนในเรื่องของค่าพลังป้องกัน 64% ครับเมื่ออยู่ในสถานะแทรกซึมนะครับผมนะการโจมตีของตัวละครตัวนี้จะการันตีคริติคอลแน่นอนนะครับนะและสถานะแทรกซึมครับผมจะถูกยกเลิกเมื่อหลังจากการใช้สกิลนี้ครับเอาง่ายก็คือตัวละครตัวนี้ตีแรงมากๆครับผมนะถึง 1,219% ของค่าพลังโจมตีและก็ไม่สนในเรื่องของค่าพลังป้องกันครับถ้าอยู่ในสถานะแทรกซึมการันตีคีคอนครับผมก็คือตีติดขีแน่นอนนะและก็พอตีเสร็จปุ๊บก็จะออกจากสถานะแทรกซึมทันทีต่อมานะครับผมในส่วนของพื้นสกิลพื้นฐานครับนะก็เป็นสกิลเพิ่มความเสียหายคีคอนครับ 25.8% นะครับผมทุกๆ25วิเป็นเวลา16วินาทีครับก็เป็นความสามารถที่ง่ายๆครับผมก็คือเพิ่มในส่วนของคีคอนดาเมจให้ตีแรงขึ้นเอามาเล่นคู่กับในส่วนของสกิลได้ดีมากๆนะต่อไปครับผมสกิลติดตัวนะครับนะก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายคริติคอลอีกแล้วนะครับ 26.6% นะครับและถ้าเกิดเราปลดขึ้น5ดาวปืน2ก็จะเพิ่มความเสียหายคริติคอลเพิ่มอีก 3,800 แต้มนะครับนะก็คือเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงนะต่อไปครับสถานะนะครับผมสกิลรอครับเมื่อเข้าสู่สถานะการต่อสู้นะครับผมนะจะเข้าสู่สถานะแทรกซึมทีก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้ปุ๊บจะเข้าสู่สถานะแทรกซึมนะครับและจะหายเมื่อโดนโจมตีถูกนะครับนะและหากไม่โดนโจมตีเป็นเวลา10วินะครับผมนะตัวของคายาโกะจะเข้าสู่สถานะแทรกซึมทันทีนะครับนะและเมื่อเข้าสู่สถานะแทรกซึมนะครับผมความเสียหายที่ค่อนของคายาโกะจะตีแรงขึ้นนะครับ 63.8% เอาง่ายเลยครับผมนะสำหรับตัวละครตัวนี้ก็คือสกิลพื้นฐานสกิลติดตัวสกิลรอครับจะเพิ่มให้กับคริติคอลดาเมจให้กับเยสสกิลแบบทีเดียวเลยนะดังนั้นการโจมตีเยสสกิลของคายาโกะจริงค่อนข้างจะถือว่าแรงมากๆนะครับนั้นแรงค่อนข้างจะแรงเกินโอเวอร์เลยหลักๆนะครับอุปกรณ์การสดใสครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมนะก็ใส่ขอทุกเทีย998เหมือนเดิมนะครับ
ส่วนในของแอลทาการนะครับผมอัพตัวละครครับผมนะก็จะมีในส่วนของวัสดุลงยุคครับจะเป็นเครื่องบินนะครับนะ46อันสีม่วงนะครับถือว่าใช้เยอะมากเลยและก็ถ้าเป็นกระดาษไวนิลครับผมจะใช้สุดๆแค่สีแดงเท่านั้นนะครับนะแต่ก็ใช้ถึง83อันครับคือใช้เยอะจริงๆนะอันนี้คือในส่วนนี้ครับสกิลครับผมที่ต้องโฟกัสนะครับผมนะคายาโกะเป็นตัวละครที่ต้องโฟกัสทุกสกิลครับเพราะใช้หมดเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องใส่ให้หมดทุกอันนะครับนะห้ามไม่ขาดไม่เกินนะครับใส่ให้หมดเลยนะทุกอันนะครับนะในส่วนของคอนเทนต์นะครับผมนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเนื่องจากตัวของคายาโกะครับเป็นตัวดาเมจดังนั้นเราก็คงไม่มีเท่านี้ในส่วนของการเอามาเปรียบเทียบกับตัวของน้องมิกะนะครับนะมิกะครับผมก็เป็นตัวดาเมจที่ถือว่าโอเวอร์และก็โอพีมากๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวของมิกะเนี่ยจะทำดาเมจได้เยอะแค่ไหนครับในส่วนของคายาโกะนะครับนะก็จะเป็นตัวที่ไม่ส่วนเรื่องของค่าพลังป้องกันด้วยดังนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นตัวละครชำนาญในเมืองด้วยนะทำให้ตัวคายาโกะครับผมเหมาะมากๆเลยที่จะเป็นคู่มือรับมือกับบีน่าทอร์เมนต์นะครับบีน่าทอร์เมนต์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบอสที่หลายๆคนสู้ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าแบ่งสู้ยากมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยสกิลของคายาโกะครับผมชาร์โดช็อตนะครับนะก็ถ้าเกิดเราสู้กันปุ๊บเนี่ยความเสียหายของคายาโกะครับผมจะเฉลี่ยอยู่ที่ 82,600 นะครับผม90ครับก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดาเมจตีได้โหดมากอันนี้คือในส่วนของแค่ตัวคายาโกะอย่างเดียวนะยังไม่มีสกิลบัฟอย่างอื่นนะครับผมอย่างเช่นฮิบาริหรืออาโกะเขามาช่วยเสริมในเรื่องของการทำดาเมจบัฟด้วยอันนี้คือในส่วนของคายาโกะทำดาเมจนะครับนะ 82,000 ครับต่อไปครับผมมาดูในส่วนของตัวมิกากันบ้าง นะครับมิกาทำดาเมจบอสได้เท่าไหร่นะครับนะมิกาครับผมจะทำดาเมจบอสได้สูงสุดอยู่ที่ 115,994 นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวมิกาที่ยังคงทำดาเมจได้โอเวอร์สูงกว่าตัวของคายาโกะอยู่ดีนะครับนะแต่ถามว่าห่างกันเยอะมากไหมก็ไม่ได้ห่างจนเยอะจนน่าเกลียดนะครับเพราะว่ายังไงก็ถ้าเกือบเทียบกับตัวของกอริลล่าสุดยอดกอริลล่ามิกาของเรานะครับนะน้องแกก็ยังถือว่าคายาโกะก็ยังถือว่าทำดาเมจได้ถือว่าโอพีมากๆนะนี่ขนาดมิกาอยู่ในทำเลที่ไม่ถนัดนะในเมื่อนี่พลังโจมตีของมิกาลดลงเหลือแค่ 80% เองนะครับนะก็เลยทำได้แค่นี้นะหลักๆแล้วครับผมสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือตัวของคายาโกะเนี่ยทำดาเมจได้แค่เป็นรองแค่มิกะเท่านั้นในส่วนของพื้นที่ในเมืองนะปัจจุบันนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปครับผมนะสกิลของน้องแกมันก็แฝงมาด้วยกับการยากนะครับผมในการเล่นมากๆนะเพราะว่าตัวของคายาโกะครับเราต้องมานั่งดูในส่วนของการเข้าสู่สถานะแทรกซึมนะครับตรงส่วนนี้ด้วยมันเลยทำให้ตัวของคายาโกะค่อนข้างจะไม่ไปที่ยอมรับสักเท่าไหร่ครับนะก็ในเมื่อมิกามันตีแรงกว่าแล้วอ่ะใช่ไหมเราต้องไปใช้ตัวละครและยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะแต่ก็ถือว่าแล้วแต่นาราจิตังนะแต่ถามว่าคายาโกะก็เป็นที่ชอบไหมสำหรับหลายคนนะครับก็ถือว่าคาแรคเตอร์น้องก็ค่อนข้างจัดหน้าดึงดูดอ่ะและนอกจากการลงเลดบอสนะครับผมนะบีน่าแล้วนะครับคายาโกะไปตัวอื่นได้ไหมไม่ค่อยเป็นที่นิยมครับหลักๆนะครับนะก็คือคายาโกะเนี่ยเหมาะมากกับการเอาไปต่อสู้กับตัวของบีน่าแต่ถ้าเกิดบอสตัวอื่นเนี่ยคายาโกะค่อนข้างจะรับมือยากเพราะว่าอย่างแรกครับผมเราต้องมั่นใจว่าน้องแกต้องเข้าสู่สถานะแทรกซึมนะครับนะซึ่งก็มันนะ มันจะอยู่สถานะเนี้ยคือน้องแกต้องไม่โดนโจมตีเลยนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆเวลาเราไปตีกับบอสนะครับนะดังนั้นตัวคายาโกะก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมบวกกับในอนาคตนะครับนะตัวของคายาโกะก็จะตกเบต้าลงไปเพราะว่าการมาของน้องคันนะนะครับโคยคันนะเนี่ยจะเป็นตัวลดค่าพลังป้องกันที่ถือว่าโหดมากๆเอามาลดบีน่านะครับนะก็บีน่าไปเป็นตัวละครเกาะหนาแหละนะก็เลยทำให้ตัวคันนะครับผมมีบทบาทมากในเรื่องของการเอามาตีบอสและอย่างที่ทราบไปดูเมื่อกี้ครับผมมีการดาเมจจะ OP กว่าก็ตัวของคายาโกะนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับตัวละครตัวอื่นที่เป็นสีเหลืองแล้วนะตัวของน้องคายาโกะก็ยังถือว่าน่าสนใจกว่าเยอะนะครับนะถ้าเกิดไปเปรียบเทียบนะครับนะมาลองเปรียบเทียบกับตัวของอิวรี่กันนิดนึงดีกว่านะครับนะจะได้เปรียบเทียบไปคุ้มค่านิดนึงถ้าเป็นอิวรี่ครับผมนะถ้าเกิดตีบีน่าจะเท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นนะครับอิวรี่เนี่ยเวลาตีบีน่านะครับผมนะก็จะเหลือดาเมจอยู่แค่ 58,000 กว่านะครับนะก็เทียบกันแล้วเนี่ยคือต่างกันเยอะมากเลยครับนะคายาโกะนี่ 89,000 เลยครับนะก็ถือว่าเป็นรอแค่ตัวของมิกะเท่านั้นแหละนะในส่วนของดาเมจของคายาโกะชุดเรสของเรานะครับนะก็ประมาณนี้นะในส่วนของแนวทางการจะปั้นตัวละครของคายาโกะครับ
โอเคนะครับเคโกะเราไม่ค่อยมีอะไรจะแนะนำมากมายนั้นน้องแกเป็นเพศวันช็อตครับนะยิงตุ้มเดียวรู้ผลนะครับนะแต่ก็เงื่อนไขการใช้งานก็ยุ่งยากมากมากนะครับนะเพราะว่าเราต้องไปรอลุ้นว่าภายใน10วินาทีครับผมห้ามโดนโจมตีนะครับนะห้ามโดนโจมตีด้วยดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะยิงครับผมก็ต้องมีการจับทีมวางตำแหน่งนะทำให้ตัวละครตัวนี้เก่งมากๆแต่ไม่มีใครใช้นะครับนะแต่และถ้าจะใช้ก็ต้องขึ้น5ดาวปืน3พิทักษ์หักนะครับนะปืน2ถึงปืน3ขึ้นไปหรือไม่ก็ต้องไปลุ้นนะครับผมเรื่องของการจับทีมพิทักษ์หักด้วยนะก็ทำให้ตัวละครตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดปั้นไปสุดก็ไม่มีใครเอามาใช้จริงๆนะกับตัวละครตัวนี้โอเคนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของแนวทางการเล่นตัวละครน้องคายาโกะนะครับนะชุดเรฟนะครับมีเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ